วัสดีชมท่านนะครับผมอยู่โฮมเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันได้ Minecraft Better EP 6กันแล้ววู้บอกเลยว่า2สัปดาห์ที่หายไปเนี่ยคือแบบรอกันได้ไงหรือว่าสัปดาห์ที่3อ่ะซึ่งใน EP นี้นะครับนะผมมีแผนว่าผมจะไปปราบมังกรครับไม่สิผมอยากได้ปีกมากกว่าเพราะว่าการเดินทางในโลกนี้คือแบบโอ้โหโลกนี้มันกว้างใหญ่มากครับถ้าไม่มีปีกนี่คือแบบโอ้โหกว่าจะไปไหนมาไหนได้คือแบบช้ามากถ้าหวังพึ่งจากเสาเทพอร์ตนี่มันก็กิน XP อ่ะมันต้องไปถึงจุดหมายก่อนมันค่อยใช้งานได้และก่อนเปิดคลิปผมก็ได้ของเล่นใหม่นะครับซึ่งมันก็คือ Charge Ender Pearl นั่นเองมันทำอะไรได้ก็คือถ้าเราปาไปปุ๊บแล้วก็ว้าไปแหละครับแล้วก็เราก็จะติดสถานะ resistant ด้วยก็คือถึกขึ้นเป็นของที่ดีมากครับแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆนะแต่ว่าคูลดาวน์มันจะนานนิดนึงถามว่าผมได้มาไงก็คือผมมากดที่ตรงนี้ครับนี่สมุดเควสแล้วก็มาที่เควสนี้ครับนั่นก็คือ craft away stone นี่ครับก็ได้แล้วครับแค่คราฟเวสต์โตนคุณก็ได้เจ้าชาร์จเอเนอร์เพิร์ลไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปดีเอนะสิ่งแรกที่เราต้องหาก่อนก็คือเจ้า Eye of Ender ครับผมจะเอา Ender Pearl มาทำเจ้า Eye of Ender ครับแล้วเราก็ต้องไปฟาร์มเบสด้วยโอเคหยิบคอนมาได้แล้วก็เข็มทิศตามหาไบโอมเราต้องตามหาไบโอมวาร์ฟฟอเรสต์เพราะว่าเท่าที่ผมสำรวจดูผมยังไม่เจอวาร์ฟฟอเรสต์ในเนเธอร์เลยนะดูซิวาร์ฟฟอเรสต์อยู่ที่ไหนดูซินำทางไปวาร์ฟฟอเรสต์ปุ๊บยูไซอ้าวเดี๋ยวนะเข็มทิศไม่นำทางหรอเข็มทิศพังว่ะชี้ไปทั่วเลยก็ตรงไปตรงนี้สินะดูสิดูแผนที่ถ้าตรงไปตรงนี้ก็น่าจะเจอวาร์ฟฟอเรสต์อันนี้น่าจะเป็นครีมสันนะเพราะว่ามันแดงแจ๋เลยอ่ะตรงไปก็ตรงไปวะถือไว้มือนี้แล้วก็ขุดไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแร่แดงๆเนเธอร์รูบี้ออร์เฮ้ยแร่ทับทิมอ้าวเฮ้ยเอ้าโอ้โหดีอยากได้แร่นี้อยู่พอดีถามว่าไปทำอะไรไม่รู้โอเคทุบออกทุบออกโอ้โหอะไรนาะทีเนี้ยปราสาทใหม่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะป้อมโจรหมูจะเรียกว่าป้อมโจรหรือป้อมหมูดีวะอะไรวะเนี่ยโอ้โหติดธงด้วยไอ้ตัวไหนติดธงผมจะยังไม่ไปยุ่งแล้วกันเผื่อมันมีสถานะอะไรแปลกๆที่มันจะรุมกระทืบผมอย่ามาตรงนี้เด้ออย่าปีนมาเด้อเอ้ยเจอแล้ววาร์ฟฟอเรสต์โอ้โหอยู่ทิศตรงนี้มันต้องไปเฉียงๆเหรอเซตเวย์พอยต์ลงไปถ้างั้นก็ลงจอดตรงนี้กันตึ๊บแล้วก็เดินไปซะเฮ้ยอะไรวะนั่นน่ะวัดในเนเธอร์เหรอดูสิดูสิมันจะเป็นวัดอะไรแบบไหนจะมีกับดักแบบไหนซ่อนฉันน่ะเกลียดไอ้ต้นนี้จริงๆดูสิสมบัติในเนเธอร์มันต้องแรงอยู่แล้วใช่ไหมตรงนี้น่าจะมีกับดักโอเคใช่จริงด้วยถ้าเราโยกคันโยกตรงนี้ได้อยู่ดันจะโยกอีกโอ้ลาวาโอ้ยตายฉันติดอะไรเนี่ยอย่าถือไอ้ลูกนี้ค้างไว้เด็ดขาดลาวาแค่นี้ทำไมฉันไม่ได้หรอกดูสิอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้คืออะไรโอ้โหอีสแตนดาเมจของแรงเก็บมาได้แล้วไอ้ลาวาตรงนี้ก็อุดไปซะดูสิสมบัติซ่อนอะไรเอาไว้มีทองแล้วก็ดาบโอ้โหลูติ้งดีเอามาตีเอเดอร์แมนมันจะได้ดรอปของเยอะๆแล้วก็ของอีกจุดหนึ่งมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะนี่หลังนี่ดูสิชาร์ปเน็ตแล้วก็เบนออฟอาร์ทูพอสทำไมมันต้องแถมติดไฟมาด้วยวะอ้าวมีกล่องนึงเหรอ protection สมัยโอเคเยี่ยมแล้วนี่ดาบอะไร enchant บ้าบอคอละครังเอามาสุดยอดอภิมหาดาบเหมือนทำมาประชดคนเล่นนะตรงนี้ก็มี nether fortress ด้วยเหรอโอ้เสียงเบสใช่เลยเบสน่าจะอยู่ด้านล่างนะฟังจากเสียงแล้วแต่ก่อนอื่นดูหีบก่อนโอเคเยี่ยมเอาระเบิดมาดูสิไอ้เจ้าเบสแกอยู่ตรงไหนอ้าวเฮ้ยนัดเดียวตายเลยเดี๋ยวต้องถือธนูไว้นี่เราจะได้รูทติ้งด้วยนี่อาศัยบัคเอาไว้เรียบร้อยโอเคเราถือดาบรูทติ้งไว้มือขวาแล้วยิงธนูด้วยมือซ้ายเอนแชนที่อยู่ในดาบรูทติ้งมันจะมีผลกระทบกับธนูด้วยมันเป็นบั๊กแหละไม่รู้เขาแก้ยังเย้ yeah, ถึงเป็นที่เรียบร้อยวาร์ฟฟอเรสต์ต้องหาพื้นที่โล่งๆที่ที่มีเอเดอร์แมนเยอะๆบึมๆเอ๊ะจะว่าไปแล้วทำไมมันไม่ค่อยมีเอ้ยโอ้โหนี่แหละฉันเห็นแหล่งเอเดอร์แมนแล้วแต่แค่ต้องใช้เวลามาตัดไม้นิดนึงก่อนแล้วกันในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำฐานป้องกันเอเดอร์แมนเลเวล1โอเคดูสิเอเดอร์แมนอยู่ไหนฉันจะล่อพวกแกมาให้หมดมีเอเดอร์แมนไม่กี่ตัวมาไม่กี่ตัวก็มาเถอะดูสิจะได้กี่ลูก2ลูกเอา3โอ้โหแค่ฟาร์มเอเดอร์แมนไม่กี่ตัวแล้วก็สามารถไปที่ดีเอ็นได้ละมาตัวที่2ไม่ได้โอเคมาตัวต่อไปเรียบร้อยได้5 Ender Pearl ต้องการอย่างน้อย12อันเฮ้ยคุณสยามมินิขอคุณสยามตัวโตแล้วกันนะขอแบบดับเบิ้ลเลย12พอดีเป๊ะขอเพิ่มอีกสักตัวได้ไหมเนี่ยเอาให้เมคชัวร์ว่าฉันจะไม่ทำ Ender Pearl หายระหว่างทางมาดูซิ Ender Man คุณสยามคุณสยามหลายๆตัวเรียบร้อย16อันกับอีก1ลูก
เป็นของแถมที่ดีไปที่เนเธอร์ฟอร์เทสเพื่อไปฟาร์มเบสแป๊บหนึ่งใครไม่วาร์ปแต่ผมวาร์ปสุดยอดไปเลยเคนั่นแหละเจ้าเบสดูสิฉันถึกมากตอนนี้จะโยนไฟมา 8,000 ลูกก็แล้วแต่ฉันน่าจะหลบได้อ้าวโอ้ได้แต่เคผมต้องการเบสมาเอาคบเพลิงตรงนี้ออกให้หมดดูสิจงเกิดมาซะเบสโอเคเยี่ยมปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยได้กี่แท่ง6แท่งคุ้มจัดๆครับโอเคปึ๊บปึ๊บ14อันเรียบร้อยทีก็ปักไว้เป็นเหมือนเดิมไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกได้ผงไฟ14อันก็เอามาคราฟเป็น Eye of Ender เลยฟึ๊บเรียบร้อยมีทั้งหมด14อันส่วนที่เหลือก็เป็นของแถมแล้วกันรอบนี้ทีนี้เราก็วางแผนไปที่ดีเอ็นกันได้ครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องเตรียมของก่อนจะไปดีเอ็นทีก็ต้องเตรียมของเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าเบเทอร์ดีเอ็นมันเป็นยังไงนี่ขนาดในเนเธอร์นะมันยังมีต้นอะไรก็ไม่รู้ระยงระยางเต็มไปหมดเลยในดีเอ็นก็ไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่โอเคกลับมาอีกแล้วจ้ามาสิ่งที่เราต้องเตรียมอย่างแรกเลยคือเสาวาร์ปตึ๊บเรียบร้อยเวย์สโตน2อันอันแรกเอาไว้ที่สตรองโฮลด์อันที่2เอาไว้ที่ดีเอ็นใกล้ๆแบบเอซิตี้เลยจะได้กลับบ้านได้ง่ายๆและจากนั้นก็ต้องเตรียมคบเพลิงไปเยอะๆด้วยเพราะว่าเราจะไปดูสตรองโฮลด์กันมันน่าจะเป็นสตรองโฮลด์ที่ไม่เหมือนที่ผมเคยเห็นฟืบเรียบร้อยแล้วก็บล็อกไม้โอเคเอาไป2สแต็กเป็นบล็อกต่อตัวแหละและที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารผมจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาหลายรอบอาหารเป็นสิ่งจะเป็นอย่างยิ่งครับเฮมาเจ้าหมูน้อยฉันขออาหารหน่อยนะโอเคสัก40อันกำลังดีแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราต้องเตรียมก็คือเจ้าเข็มทิศชี้ไปตามสตรัคเจอร์ต่างๆเคยังไงเข็มทิศตามหาสตรัคเจอร์Explorer Compass มาดูซิใช้อะไรใช้ Cobweb หินที่แตกแล้วก็เข็มทิศผมต้องไปหา Cobweb ฮะแล้วก็ Crack Stone Brick โอเคเดี๋ยวตามหา Cobweb ก่อนแป๊บนึงไหนดูซิตรงนี้มี Cobweb ไหมเออนี่ไง Cobweb 1 2 3 4เยี่ยมจากนั้นก็ Stone Brick ที่เป็นแบบแตกๆก็ต้อง Craft Stone Brick มาก่อนเนาะชึบโอเคปักเรียบร้อยแล้วก็เอามาวางไว้แบบนี้ชึบจากนั้นก็ทุบแกะออกนี่ต้องการสโตนเบรกแตกแล้วก็ต้องการเข็มทิศอีกเข็มทิศก็ใช้เหล็ก4อันแล้วก็เรสโตน1อันมาเอ้าฝนตกอีกโอ้โหบรรยากาศก็บิ้วเหลือเกินมาทำเข็มทิศไปครับฟึบเรียบร้อยโอเคจากนั้นก็ทำแบบนี้ฟึบเรียบร้อย Explorer Compass ดูสิไปที่สตรองโฮลด์กันปึ๊บเรียบร้อย 1,800 กว่าบล็อกเดินทางอีกยาวครับงานนี้โอเคระหว่างนี้ก็วาร์ปไปด้วยดูสิระหว่างทางเราจะเจออะไรบ้างเฮ้ยหลังคาแปลกๆฉันเจออะไรเฮ้ยอะไรวะนั่นน่ะหลังคาบ้านมันออกซิไดซ์หมดแล้วมันจะมีตัวประหลาดมากระทืบผมไหมอ้าวโอเคเสียงซอมบี้โอ้สปอนเนอร์เหรอโอเคมันเป็นจุดที่มีสปอนเนอร์ก็เอาไว้เป็นทางเลือกสำหรับฟาร์มซอมบี้แล้วกันซีรีส์นี้เน้นผจญภัยครับผมถ้าเรามีปีกเราจะผจญภัยได้มากเข็มทิศแกอย่าเต้นดิโอเคเหลืออีก70กว่าบล็อกแล้วมันต้องอยู่แถวนี้แหละทางเข้ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้ตรงนี้สินะโอเคนี่แหละทางเข้าหวังว่ามันจะเป็นสตรองโฮมแบบง่ายๆนะผมจะได้แบบไม่ต้องหลงทางอะไรบ่อยมากนี่ฉันต้องลงไปลึกโอ้โหกำลังจะบ่นนี่น่าจะเป็นสตรองโฮมที่สวยที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยนะโอ้โหบรรยากาศผสมกับรัชเคฟสุดยอดดูสิโอ้โหเกียวต้าถือดาบไม่ถือธนูเหรอธนูมันคงจะไม่ทันใจพวกแกใช่ไหมธนูมันไม่ทันใจอ่ะต้องเป็นดาบสปอนเนอร์ตรงนี้สินะนี่ปักไว้เลยดูสิอู้เพชรของโคตรเยอะขนมปังไม่เอาอู้ระเบิดผมว่านะไม่ต้องขุดแร่เองก็แหละตามหาสตรัคเจอร์นี่แหละในของเยอะโคตรเลยโอ้นี่สินะห้องสมุดดูสิเขียนอะไรไม่เขียนอะไรเฮ้ยสุดยอดโคตรสวยกลมกลืนกับธรรมชาติไม่ใช่หรอกมันถูกทิ้งร้างแล้วนี่สปอนเนอร์อะไรเนี่ยสปอนเนอร์มุมโอเคไม่เอาถูกทิ้งซะโหผมสามารถหาสมุดได้เรื่อยๆตรงนี้เลยเนี่ยแต่ยังก่อนเราไปหาทางเข้าหลักกันก่อนเรียบร้อยเอ้าทางลงไปโอเคเยี่ยมให้เป็นทางหลักจริงๆสักทีเถอะแจกันมีอะไรมีมรกตที่ฉันเล่นเซลด้าใช่ไหมโอเคทางใหม่เอ้าแอคเซลโตสีเขียวเกียวตันนี่แน่สวัสดีแอคเตอร์สีเขียวไอ้เขียวอีกตัวนึงก็มีทุกเขียวเลยปึ๊บโอเคมีสีเขียวกับสีน้ำตาลห้องซ้อมตายดูสิมีอะไรบ้างโอ้ดอยเยอร์ตี้เอามามีแต่ของดีๆนี่แกจะดีทุกอย่างไม่ได้นะเดี๋ยวช่องเก็บของฉันเต็มถ้าฉันเจอห้องหลักเมื่อไหร่นะฉันจะกลับบ้านเอาของไปเก็บก่อนเลยดูสิมีอะไรปึ๊บมีเพชรโอเคมันอยู่ทางไหนวะหาตั้งนานเนี่ยอ้าว
เดี๋ยวเฮ้ยเอ้าโอ้โหทีจะเจอก็เจอง่ายๆเลยเว้ยอ๋อโอเคเจอไปเทียบร้อยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมาแต่นี่คือตัวอะไรน่าจะแกรนะน้องน่ารักอ่ะทำอะไรได้บ้างอ่ะผักตกลาวาได้ไหมเอ้าน้องไม่ทนลาวาโอเคปักเสาวาร์ปก่อนเลยแล้วก็ไปเก็บของที่บ้านกันระหว่างทางคือแบบได้ของมาเยอะมากโอเคเอ็นพอร์ทัลปักแล้วทีนี้ก็เอาของไปเก็บก่อนเยอะเกินโอเคเรียบร้อยเคลียร์ของเสร็จแล้วกลับไปที่เอ็นพอร์ทัลต่อโอเควินาทีประวัติศาสตร์ผมจะไปดีเอ็นอีกรอบแล้วก็กระชากหัวมังกรอีกรอบแล้วก็ไปเอาปีอีกรอบมาใส่ให้ครบแล้วก็โดดลงไปเลยดูสิมันจะขนาดไหนกันเชียวอ้าวของหายหมดตัวฮอต15วินาทีต่อมาโอเคมาแล้วโอ้โหแมปโหลดช้ามากเอเดอร์ดากอนอยู่ตรงนั้นและเสาแบบใหม่ปีนยากกว่าเดิมนะดูทรงกันนี่แล้วทีนี้ผมก็ต้องต่อตัวขึ้นไปสินะโดยที่ไม่ให้มังกรมันกระชากผมลงไปก่อนไปไกลๆนะไปไกลๆนะโอ้โหไม่เอาเด้อโอ้โหไอ้บ้ามันเล่นผมตั้งแต่เริ่มเลยฮะต้องรีบไปครับไปอยู่ตรงนี้นานไม่ได้โอเคปาไปต้องถึงนะถึงเยี่ยมมังกรโคตรดุเลยเว้ยทำลายเสาออฟซิเดียนทำลายเสาออฟซิเดียนโอเคต้องมีธนูโอเคเสาออฟซิเดียนยิงเสร็จไป1เสาเหลืออีก9มันจะมีบางเสาที่มีกงอยู่ซึ่งแน่นหนากว่าเดิมยิงโอเคแตก2เหลืออีก8เฮ้ยตรงนี้มีมุมยิงอยู่เฮ้ยน่าจะได้ต้องกัดจังหวะให้เป๊ะเยียบร้อยอ้าวมังกรโอ้โหดูฐานมาดิฐานมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยเฮ้ยแต่อย่าพึ่งดีกว่าต้องจัดการเสาที่มันอยู่ในกรงก่อนมันยิงยากเรียบร้อยยิงยากแต่ยิงโดนอยู่นึบอ่ะไม่โดนเหลือ6เสาแล้วจ้าโอเคโอ้โหเดี๋ยวมันขวิดกันขนาดนี้เหรอโดนสิวะฮึบโดนเรียบร้อยโอเคอ้าวเอ้ยเดี๋ยวลมหายใจมังกรลืมเก็บอ่ะช่างเถอะไม่ได้เอาแก้วน้ำมาทำทีหลังก็ได้หรอกถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่หมดยังวะโอเคเหลือกี่เสาวะที่แน่มีเสาหนึ่งตรงนี้โคตรสูงเลยจังหวะนี้ต้องโดนโดนแล้วเดี๋ยวลืมทำฐานทัพป้องกันเอเดอร์แมนแป๊บนึงต้องทำไว้ด้วยเผื่อเอเดอร์แมนมันไล่ล่าผมโอเคสร้างเสร็จแล้วดูดิมังกรกับเอเดอร์แมนสู้กันโอ้เอเดอร์แมนประชากรเอเดอร์แมนแบบโมโหสุดขีดมันจะคงจะแค้นเอเดอร์ดากอนมากโอ้โหทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คือแบบแค้นมากฉันจะเอาแกให้ได้ได้เอ็นเดอร์เพิร์ลรัวๆเข้างานนี้โอ้โหตายกันเป็นระนาวครับศึกระหว่างเอ็นเดอร์ดากอนกับเอ็นเดอร์แมนดูสิใครจะชนะโอ้โหเดินเข้าใกล้ไม่ได้ครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับโอ้โหต่างจะตีมังกรให้ได้แต่เขาทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นเอ็นเดอร์แมนหรือกี่สาววะทีนี้คาในดูมังกรไล่ตีโอ้ดูจากสภาพนะสมไม่สวยสักคนสาวนี้เนาะปึ๊บโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวสาวไหนบ้างวะโอเคสาวตรงนี้ต้องต่อตัวขึ้นไปงานนี้ต้องระวังหน่อยเอเดอร์ดากอนอยู่ไกลอยู่อย่าเด้อเอเดอร์ดากอนโอเคมันลงไปละจังหวะนี้แหละนี่เรียบร้อยครบทุกเสายังวะโอเคเช็คครบทุกเสาแล้วทีนี้ก็ลงไปได้ปึ๊บเรียบร้อยมาได้เวลาปราบมังกรแล้วปราบมังกรวิถีชนบทก็คือใช้ธนูยิงถามว่าใช้เตียงเป็นไหมไม่เป็นที่ใช้ธนูเพราะใช้เตียงไม่เป็นเดี๋ยวว่างๆจะฝึกอยู่แต่ไม่ใช่รอบนี้มาเจ้ามังกรแกเสร็จฉันแล้วแกตายแน่แกไม่รอดแน่เสาแกพังหมดแล้วธนูเนี่ยเดอะเบสนี่โดนด้วยโดนอีก1 2 3 4 5 6 7ไม่โดนแต่ฉันจะเข้าไปยังไงทีนะเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมดาบหินเอาเข้าไปโอ้ยโอ้เอ้ยเกือบไปละสยามบุกนี่อึบ2 3 4 5ไม่โดนโอเคได้เวลาจู่โจมเอ้ยไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้1 2โอเคต้องหัวเท่านั้นเอาเข้าไปเอ็นเดอร์ดราก้อนแกจะหนีไปไหนอึบโอ้โหเอี้ยวตัวหลบอีกมอดช่วยเสริมบารมีมันหรือเปล่าวะเนี่ยือ3นัดติด4นัดติด5นัดติด8นัดติดไม่ติดสักนัดกว่าจะติดติดเถอะอย่างน้อยมันก็เป็นเอ็นเดอร์ดราก้อนที่สมบูรณ์แบบดูสิจะหันหน้าไปทางไหนโอ้ยไม่นะเอเดอร์แมนไอ้ตัวไหนแค้นผมไม่มีเหรอมาเอ็นเดอร์ดราก้อน
นี่ฮึฟันเข้าไปเอาไปตายสักทีสิเร็ว1 2 3 4 5โอ้ลงแบบเท่ๆโคตรเท่หล่อเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วฮู้เซลฟี่กันเรียบร้อยครับฟ้าสว่างทันทีใช่ไหมหนูอ้าวชิบหายละฐานทัพป้องกันเอลเลอร์แมนกันคุณหนูสยามไม่ได้อ้าวเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออเรียบร้อยโหดูสิ XP ได้ตั้งเยอะไม่ใช่ลงไปในบ่อนี้หมดแล้วเหรอเออดูสิเก็บมาได้เท่าไหร่ปกติมันควรจะได้ประมาณ60กว่า62 64โอเคนี่แหละมาตรฐานอะไรวะนั่นน่ะยาหยอดตาเหรอฮึบคืออะไรวะดราก้อนสเกลเปลือกมังกรเหรอเอาไปทำอะไรได้บ้างวะไอ้ส่วนไข่มังกรนี่ดูสิเออได้เวลาเก็บไข่มังกรว่ะเป็นเอนเดอร์ดราก้อนที่ตึงมือมากเวอร์ชันนี้ฮึบอ่ะเอาเข้าไปเรียบร้อย next generationโอเคเยี่ยมทีนี้ก็ไปที่เกาะรอบนอกได้แล้วเพราะว่าผมจะไปเอาปีกเกตเวย์อยู่ตรงไหนเกตเวย์โอเคใช่ตรงนั้นเจอแล้วดูสิปึ๊บสูบใช้ได้ไหมนะหรือว่าต้องไอ้ลูกนี้เท่านั้นดูสิอ้าวโอ้โหต้องลูกนี้เท่านั้นว่ะไอ้ลูกนี้ใช้ไม่ได้ทิ้งเข้าป่าเลยโอ้เนี่ยเหรอ มีต้นไม้ด้วยอ้าวไอ้เรือนี่โอ้โหยังอยู่อีกเหรอโอ้โหนึกว่าแมงมุมแมงป่องแล้วเกาะตรงนี้อ่ะโอ้โหใกล้ๆกันอ้าวมีดอกบัวด้วยแล้วก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคมารอฉันมีปีกก่อนเถอะพวกแกไม่รอสักตัวแน่นอนเอ๊ะว่าแต่ไอ้ตรงนั้นอะไรวะเนี่ยสตรัคเจอร์ใหม่เหรอลองไปดูสิเราจะไปหาเอสซิตี้ได้จากไหนต้องเป็นเอสซิตี้ที่มีสโคปขึ้นเรือด้วยนะมันถึงจะมีปีกนี่มันอะไรครับเนี่ยเหมือนประตูเปิดอะไรสักอย่างใช้อะไรเปิดอ่ะอ้าว on eternal path โอเค eternal ก็คือนิรันดรว่าแต่มันเปิดไปไหนวะเนี่ยต้องเอาอะไรเปิดอ่ะอ้าวเอาดาบเพชรเปิดเหรอไม่มั้งฉันจะหาเรือก่อนดูสิเรือต้องใช้เข็มทิศโอเคอยู่ตรงนี้เนาะ700กว่าบล็อกโอเคได้ดูสิอะไรนี่มีเควสด้วยโอเคดูสิ the end อันนี้มาที่ the end เนาะโอเคได้คู่มือแล้วถ้าเราปราบมังกรอาจจะได้อะไรอ๋อได้ดราก้อนแซดเดิลแล้วก็ XP เฮ้ยเดี๋ยวนะดราก้อนแซดเดิลแปลว่าขี่มังกรได้หรอเอองั้นเอา XP มาก่อนแล้วกันส่วนดราก้อนแซดเดิลอย่าพึ่งดีกว่าไม่เดี๋ยวนี่คืออะไรอีกอ้าวอ๋อฆ่าแล้วได้ XP โอเคช่างเถอะโอ้โห84เลยเหรอเอาไปซื้อของแบบใช้ได้เปลืองมากเลยนะอ้าวเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหควิดแรงอีกเออเรียบร้อยเหมือนเควสจะสำเร็จด้วยนะเนี่ยเหรอโอ้ได้ XP อีกกดอีกเลเวล94บ้าไปละกดทีได้ทีละ10เลเวลมันให้แบบไม่เกรงใจใครเลยฮะเออดูซิได้อะไรบักขามป้อมเฮ้ยนี่ไง N City น่าจะตรงนี้แหละแล้วก็มีแท่นไหนสักอย่างตรงนี้ด้วยหนทางอยู่อีกไม่ไกลละแต่แค่อย่าประมาทก็พอตึ๊บตึ๊บอ่ะฮึบอ่ะตึ๊บมีเกตเวย์ตรงนี้ว่ะโอ้โหมี2เกตเวย์ดับเบิลเกตเวย์โอเค N City เหมือนโรงเรียนฮอกวอตส์เลยฮะเฮ้ยนั่นไงเรือนั่นแหละเป้าหมายผมดูสิมาเตรียมดาบรูติ้งไว้ได้จะได้เก็บชักเกอร์บ็อกได้ด้วยดูสิโอ้โหนั่นไงเป้าหมายแรกหลบไปก่อนฮึบนี่นะฮึบโอเคเรียบร้อยของเก็บของโอเคเอาเข้าไปมาดิยิงมาให้หมดเลยยิงมาเลยฉันจะได้รู้ว่าแกอยู่ไหนฉันจะได้ยิงถูกตัวไหนเปิดกล่องตัวนั้นตายฮึบโอเคเรียบร้อยค่อยๆปีนขึ้นไปครับอย่าประมาทก็พอเร็วด้านบนมีสปอนเนอร์ฮึบโอเคเอ้าชักเกอร์บ็อกฟรีเยี่ยมโอ้มีหลายสีเลยมาเก็บไม้ให้หมดฟับเรียบร้อยแล้วก็ไอ้แท่นวางเอามาด้วยโคตรเจ๋งเลยอะว่าแต่ทำไงวะใช้เจ้าเพอร์เพิร์สแลบแล้วก็พิลล่าแล้วก็สแลบอีกรอบโอเคไหนวะทางขึ้นเรือต่อไปทางนี้หรอวะหาทางไปต่อโอ้โหสโคมันอยู่ทางนั้นคนละทางเลยฮึบโอเคเนี่ยแหละตรงนี้ ขึ้นมาแบบง่ายๆนี่ก็ทิ้งโอเคโอ้มันให้เวลาแค่8วิเองอ่ะดีต้องถึงสิวะต้องถึงฮึบเรียบร้อยต้องได้เออถึงสักทีเรือผมว่ามันต้องมีตัวอะไรรอผมอยู่แน่เลยอ้าวเอ็นวิลฟรีอ่ะเอามาซะเอาตัวด้านบนออกให้ได้โอเคแล้วก็มาลงมาตรงนี้ด้านล่างมีสปอนเนอร์อยู่ต้องรีบทุบออกโอเคสปอนเนอร์เจอแล้ว1 2
ฮึบอินเดอร์เชสเอามาโอเคเหลือ2ตัวนี่ฟันนี่โดดฟันเอาไป1 2 3 4โอ้โหมาสเตอร์จุกเรียบร้อยเดี๋ยวอย่าเข้ามาในนี้มีอะไรโอ้โหแผ่นเสียงใหม่เออเป็นเพลงใหม่โอ้โหเพชรสุดยอดมาเก็บของฝั่งนี้อะไรบ้างไม่รู้เอามาก่อนของดีทั้งนั้นเอาไม้หมดเลยแล้วก็อันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดปีกโอ้ดูซิมันเรืองแสงด้วยมันโหอันเบรกกิ้งแล้วก็เมนดิ้งเออใส่สล็อตไหนวะเออสล็อตนี้โอเคผมใส่ทั้งกระเป๋าทั้งปีกเออสุดยอดว่ะของเสร็จไปเรียบร้อยได้ปีกไปเรียบร้อยแล้วนี่อะไรเนี่ย Instant Heal โอเคไม่อยู่อ่ะจ้าฉันไปละจ้าไม่อยู่แล้ว โอเคได้ปีกมาอะไรๆก็ง่ายขึ้นเยอะทีนี้ก็ได้เวลากลับบ้านครับก่อนจะกลับบ้านสวาร์ปตั้งไว้ตรงนี้ปึ้งเรียบร้อยนี่ถ้าจะมาก็มาตรงนี้เลยง่ายดีแล้วทีนี้ก็เอา Ender Pearl มาจะกลับบ้านละกลับแบบดีๆแบบคนทั่วไปได้เวลาตรวจสอบN credit Minecraft Java Edition ฉันเห็นผู้เล่นนะบ๊า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 อ้าวกลับมาเกิดจุดเริ่มต้นของโลกนี่ฉันจะเป็นเทพเจ้าแล้วฉันต้องเดินกลับบ้านเองโอเคเยี่ยมมาดูสิเราจะคราฟผู้ได้ไหมผู้มันทำยังไงวะโอเคกระดาษ3แผ่นแล้วก็ดินปืน1อันไม่ใช่เหรอทำไงวะเออนี่ไงผู้เอ้าใช่อย่างละอันเหรอโอเคเอามาสัก3อันก่อนมาลองบินสิฮึบโอ้โหในที่สุดผมก็บินได้แล้วพร้อมกับกระเป๋าเดินทางสุดยอดความฝันในการเล่นเกม Minecraft Better ของผมสามารถบินได้แล้วขึ้นมาบนนี้ดิฮึบโอ้โหนี่ผมเป็นวิทย์จอมยุทธวิทยายุทธอะไรสักอย่างสุดยอดว่ะโอเคเอาเป็นว่าใน EP หน้านะมันจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันนะครับ